สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมฟรีนะฮะวันนี้ผมจะไปเล่นเกมระบบแมปที่มีชื่อว่าสกิบิดิทาวเวอร์ดีเฟนซ์นั่นเองนะทุกคนเมื่อกี้ผมเกือบจะพูดว่าทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์ละจริงมันไม่ใช่แมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์นะแต่เป็นสกิบิดิทาวเวอร์ดีเฟนซ์นั่นเองนะแต่แมปนี้จะคล้ายๆกับทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์หน่อยก็คือเหมือนว่าแมปนี้น่าจะเป็นทอยเลทเหมือนกันเป็นแมปเกี่ยวกับสกิบิดิทอยเลทเหมือนกันนะทุกคนถึงแม้คนละชื่อแต่ว่าก็มาเป็นชื่อที่มาจากตัวละครเดียวกันนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ในโหมดที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือโหมดซอมบี้นะทุกคนนี่นะทุกคนโหมดซอมบี้แล้วก็เวลาผมเล่นผ่านนะมันจะได้คริสตัลมานะเศษคริสตัลไม่ใช่เศษนะทุกคนแต่มันเป็นคริสตัลเลยแหละเนี่ยสามารถมาสุ่มตัวละครได้ทุกคนก็จะมีเป็นซอมบี้คาเมล่าแมนซอมบี้ดาร์คสปิเกอร์แมนซอมบี้ไททันดิวแมนและตัวนี้ผมไม่รู้จักนะทุกคนตัวหมออีกาผมเรียกหมออีกานะทุกคนแต่ว่าจริงๆมันคือตัวอีกาธรรมดานั้นคือเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมเขาไม่ลงมาสักทีเขาเป็นอะไรเอาเพื่อนผมไปทำอะไรข้างบนอ่ะเฮ้ยเอาสวัสดีเพื่อนนายไปทำอะไรข้างบนอ่ะเฮ้ยพอดีกระจกมันแตกอ่ะเราขึ้นมาซ่อมกระจกเอาแล้วผมก็ลืมบอกไว้ทุกคนผมเป็นตัวคาเมล่าแมนด้วยนะทุกคนดูดิโคตรน่ารักเลยโคตรเตี้ยมากเลยด้วยเฮ้ยเราไงที่สุดเราก็ตัวสูงเท่ากันแล้วนะเพื่อนไม่มีใครสูงกว่าละเฮ้ยสิงล่างสิงล่างอะอะไรทุกคนงั้นเพื่อนแล้วจักรคาถาหายตัวไหมเอาแล้วนายหายไปไหนด้วยเฮ้ยหายตัวไอ้เรารู้ว่านายอยู่ไหนเรารู้นายอยู่นี่เฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนเร็วลุยมันจะมีทั้งหมด40เวฟนะทุกคนมันก็เริ่มเกมกันเลยแล้วกันไม่ต้องรอโอเคเริ่มมาแล้วทุกคนแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่ปีกนะผมลืมกดใส่ปีกแล้วก็ผมก็จะวางเป็นไอ้ลัคกี้คาเมล่าแมนนะทุกคนจริงๆผมก็อยากได้ไอ้ตัวหมออีกานะแต่ผมไม่มีผมมีแค่ไททันซอมบี้ไททันดิวแมนกับไอ้ซอมบี้ดาร์คสปิเกอร์แมนนะเพื่อนมันไม่ใช่ลัคกี้คาเมล่าแมนนะเพื่อนมันคืออะไรอ่ะเพื่อนมันคือเบคอนนะเพื่อนแล้วมันนั่นเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เหรอเพื่อนเบคอนคาเมล่าแมนอ๋อเหรอแล้วภาษาไทยเขาพูดว่าไงเรียกว่าไงไม่รู้เอ้าก็มันเป็นตัวคล้ายชื่อเบคอนอ่ะเหมือนในทอยเลทนี้เพื่อนทอยเลททอยเลทแล้วตัวมันคล้ายๆกับตัวที่แบบเป็นใบโคเวอร์สีเขียวไงเพื่อนเราก็เลยเรียกว่าลัคกี้มันเหมือนกันไหมเออคล้ายๆกันใบโคเวอร์ไงใบโคเวอร์ที่เป็นสีเขียวสีแดงไงนายจำไม่ได้เหรอนายไม่รู้จักจริงดิผมจะวางเป็นไซแอนทิสคาเมล่าแมนก่อนแล้วกันนะจะช่วยให้ความเงินมากขึ้นชิปโอเควางแล้วหลายตัวหน่อยจริงๆวางได้สูงสุดก็คือ4ตัวนะทุกคนถ้าเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์เห็นไหมจำกัด4ตัวเขาบอกอยู่โอเคต่อไปก็จะมาอัปเกรดเป็นผมจะเรียกลัคกี้แล้วกันเพราะว่ามันคล้ายกับใบโคเวอร์อะนี่คือใบโคเวอร์ที่มันเป็นความโชคดีเพื่อนๆปล่อยมันหลุดมาหน่อยก็ได้นะตัวเราจะได้เลเวล10ตัวไหนเลเวล10อะตัวไมโครโฟนเหรอเนี่ยเพื่อนอ๋อไมโครโฟนจะได้ใช้สกิลได้อ๋อเลเวล10มันใช้สกิลได้เหรอเพื่อนใช่ทุกคนผมมีไททันดิวแมนนะทุกคนแต่ว่าผมไททันซอมบี้ไททันดิวแมนแต่ยังเลเวลแค่8เลเวล7เองมั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันผมมีอยู่แค่5ตัวนี่แหละแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือเพื่อนผมก็ชวนแบบนี้ผมชวนผมเล่นแบบนี้ใช่ไหมแต่เพื่อนผมมาเขาให้ตัวแค่รีเจเนอรี่มาแล้วผมโชคดีสุ่มได้มิวติกใช่ไหมมิติกเพื่อนมิติกมิวเฉยเราลืมเหมือนกันเพื่อนผมก็รอให้ซักเวฟ10แล้วกันนะครับคือตอนนี้เวฟ10ทุกคนผมจะอ่านนี้ไปเรื่อยๆกว่าถึงเวฟ15พอเวฟ15ก็เลิกอัดแล้วก็ไปอัดตอนอีกเวฟ20นะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้อัพไอ้ว่างเซฟโอ้ชอบลืมชื่อตลอดเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนผมเขาบอกให้วางซอมบี้ไททันเออใช่ซอมบี้ไททันดิวแมนเพื่อนผมเขาบอกให้วางหน้าๆไว้นะมันจะได้อะไรเพื่อนผมนายให้ระวังนั่นนะจะได้โจมตีกันรัวอ๋อโอเคเกมไปนับไปจะไม่ค่อยมีตัวหลุดแล้วมันจะได้ฟาร์มเวลเร็วๆด้วยเพื่อนเออได้เลยเพื่อนตัวเองจะได้เลเวล10
เออจริงด้วยนายพูดถูกเพื่อนถ้าตัวซอมบี้ไททันดิวแมนนี่เลเวล10ก็คือโกงอะนะสกิลก็ใช้ได้เลเวล10สกิลของมันคือจะเป็นการทุบพื้นนะแล้วดาเมจก็จะคูณ4เท่าที่เราจำไม่ผิดนะนายใครมีหรอแต่นายบอกว่านายไม่เคยสุ่มได้มิวติกเลยมิติกอีกแล้วทุกคนว่าแล้วไม่เคยมีแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สกิลนะเพื่อนอ๋อนายเล่นบ่อยไงดูทูบมีเยอะแยะเลยเพื่อนเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราเพิ่งจะเล่นได้เมื่อ 4-5 วันเองมาทุกคนเพื่อนเราแนะนำให้เองวางแล้วก็อัพให้เต็มทีละตัวนะอ้าวเหรอแล้วเพิ่งวางตัวอื่นใช่ไหมแล้วตัวนึงคือแบบ 8,000 ไม่ก็บางเราแนะนำให้นายอัพในเบคอนก่อนนะเพื่อนเออใช่นายพูดถูกอัพในเบคอนให้ตันมันจะได้หาเงินได้เยอะใช่เราจะขายตัวเบคอนข้างหลังทิ้งแล้วก็มาวางข้างหน้าแทนเพราะว่าโจมตีไม่ค่อยโดนเลยโอ้ DPS เราอยู่ที่ 14,400 เลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมันมีตัวโหลดอ่ะแล้วเราขายตัวเพื่อนเลือกสีขาวเองนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยอัพเกรดโอเคอัพเกรดทันเดี๋ยวจะดูถูกเนี่ยเดี๋ยวโดนฟันรอบเดียวตายเฮ้ยโดนตัวเรายิงไปไงเพื่อนโดนไททันดิวแมนด้วยต่อไปผมจะมาวางระหว่างกลางคือตรงนี้ใช่ไหมเออเนี่ยมันจะได้ฟาร์มเงินเยอะๆทุกคนเพราะผมใช้สกิลอะไรนะเดี๋ยวนะเพื่อนแล้วทำไมนี้มึงวางเลเบคอนข้างหลังเอ้าเรามันจะได้โจมตีเพราะว่าไททันดิวแมนมันแย่งไปหมดเลยวางไว้ซักตัวเนี้ยเพื่อนในตรงไหนเพราะว่าถ้าตัวใหญ่ๆมันหลุดมาแล้วมันจะได้โดนแล้วมันจะได้โดนเลเบคอนตีตายแล้วมันจะได้เงินเยอะเลยอ่าใช่เพราะเลเบคอนมันมีสกิลเพย์เดย์ใช่ทุกคนผมเอาสกิลเพย์เดย์มาแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักเวฟ20นะทุกท่านคือทุกคนผมได้อัพซอมบี้ไททันดิวแมนตันแล้วนะ1ตัวแม็กและเลเวลแม็กแล้วก็พวกแซนทิสหรือนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละคือเต็มหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่บางตัวนั่นแหละที่ยังไม่เต็มตอนนี้ในเกมเดี๋ยวนะอะไรคือเต็มคือไม่ถึงเลเวลเต็มนะทุกคนไม่ใช่สติปัญญานะไม่ถึงเลเวลโอเคอัพเกรดได้บางตัวแล้วนะเฮ้ยเพื่อนตอนนี้เรากำลังคิดอยู่เราคิดว่าเราสามารถวางได้อีกแค่3ตัวละครนะเพื่อนเราจะวางตัวไหนแล้วก็วางเลเบคอนทำเงินไปก่อนก็ได้นะอ๋อแล้วก็ขายทิ้งทีหลังใช่ไหมเพื่อนโอเควางตอนนี้นายยังไม่ต้องขายตัวอะไรทิ้งหรอกวางเพิ่มไปก่อนแล้วพอเวฟหลังๆก็ขายเลเบคอนทิ้งแล้วก็ขายนักสิแล้วก็วางดิวแมนพอวางเต็มปุ๊บก็ค่อยขายนักวิทยาศาสตร์วางขายนักวิทยาศาสตร์แล้วก็วางดิวแมนโอเคเพื่อนตอนนี้แต่ขายทีเดียวนะต้องรอให้เงินวางพอด้วยนะอืมได้เลยเพื่อนตอนนี้ขาดเงินอยู่นิดนึงทุกคนเอ้ยตอนนี้เราเล่นถึงเว็บที่22แล้วเราหวังว่าพวกเราจะชนะทุกคนชนะได้เงินหรือเปล่าก็มารอดูกันนะทุกคนตอนนี้เว็บที่22อ่ะเดี๋ยวรอเว็บที่25ก็แล้วกันน่าจะถึงเว็บที่25เนี่ยเพื่อนนายคิดว่าเราจะชนะกันได้ไหมชนะแหละมั้งนะใช่ขนาดมีไททันดิวแมนแบบร่างซอมบี้แล้วก็มีไททันคาร์มาแลแมนที่วิ่งออกมาแบบรวดเร็วนายมันคือตัวอะไรเพื่อนนายใช้ตัวอะไรเฮลิคอปเตอร์คาเมล่าเพื่อนอ๋อมันจะช่วยเฮลิคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์เอามันจะเสกออกมาเหรอเพื่อนเหมือนกับพอลิทเท้าดิเฟนเลยอ๋อแต่เราไม่เคยเห็นนะแต่เหมือนจะเคยเห็นแล้วมั้งนี่ระวังข้างหลังตัวนี้แกนึงมาดูไหนเพื่อนไหนอ๋อตัวนี้ใช่ไหมสองตัวใช่ไหมนั่นไม่วางเพิ่มอ่ะเพื่อนมันวางได้แค่สองตัวอ๋อโอเคเฮ้ยเพื่อนตอนนี้เรามีเงิน2หมื่นแล้วการวางตัวละครเยอะมากเลยอะไรนะเพื่อนแบบนี้จำกัดการวางตัวละครเยอะมากเออใช่แล้วแบบนี้วางได้นิดเดียวก็แบบวางเพิ่มไม่ได้แล้วใช่เพื่อนแต่โชคดีที่ไททันดิวแมนวางได้ไม่จำกัดเฮ้ยทุกคนเวฟที่25แล้วพอเราตายตอนนี้ก็เหลืออีกนิดนึงก็รอให้เวฟ30พอเลยเวฟ30ผมก็เล่นให้จบไปเลยนะผมจะไม่ตัดคลิปละตอนนี้ก็รออีกสักนิดนึงนะเออเว็บ26แล้วกันค่อยตัดโอเค
โอเคเวฟ26แล้วเพื่อนงั้นตัดเลยนะทุกคนคือทุกคนตอนนี้เวฟ31แล้วผมจะเล่นต่อเนื่องไปเลยนะทุกคนผมจะไม่ตัดแล้วคราวนี้มานายคอยระวังตัวที่มันล้นลอกหรือว่าตัวที่มันหนีออกมาได้นะระวังดีๆด้วยเพื่อนโอเคตอนนี้เพื่อนเราควรขายตัวลักกี้ได้ยังเรามีเงินเกือบแสนแล้วนะโอเคขายเลยเอ๊ะทำไมวางไม่ได้อ๋อมันขึ้นว่าเราวางครบ15ตัวแล้วอะเออต้องขายจริงๆแล้วล่ะเพราะมันขึ้นซะขนาดนี้แล้วก็ต้องขายไอตัวซอมบี้ดาร์คสปิเกอร์แมนเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยเหรอเรียกเอาเกตสิเอามันแหลกกับทุกคนเฮ้ยเอาเกตทันโหโอ้โหหลุดตัวดีๆด้วยชนมันไททันคาเมล่าแมนชนมันโอเคเพื่อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะไปวางหลังให้เฮ้ยเพื่อนเราจะชนะไหมอ่ะเพื่อนในรถสปีดหน่อยได้ไหมในรถสปีดหน่อยรถสปีดไม่ตัวเดียวเองแต่อาจจะทำให้บ้านบื้มได้ไม่บื้มไม่เป็นไรยังมีชีวิตอยู่แมปนี้มันลดนิดเดียวไม่เหมือนทอยเลททาวเวอร์ดิเฟนบ้านยังไม่บื้มเลยทุกคนเกจตรงนี้ยังมีชีวิตอยู่ทอยเลททาวเวอร์ดิเฟนถ้าหลุดไปตัวนึงทีบ้านบื้มเลยใช่จริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงมันลดเยอะมากทอยเลททาวเวอร์ดิเฟนนะใช่ทุกคนมันจะลดทำไมเยอะมันก็เลยยากจะไม่ผ่านแล้วนี่ไงอันนี้แค่หมดยากทุกคนไม่ใช่หมดยากดีเนี่ยหมดซัมบี้หมดอินเซตนั่นแหละอันนั้นเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราเรียกเป็นซอมบี้เพราะมันเป็นภาษาไทยเพื่อนตอนนี้เราควรวางตัวหลังไว้เยอะละเดี๋ยวนะเพื่อนอะไรเพื่อนถ้ามันหมดซอมบี้ก็ต้องเขียนว่าซอมบี้สิก็อันนี้เนาะแต่เท่าที่เราดูทอยเลทแล้วมันเป็นตัวซอมบี้ทั้งนั้นเลยใช่เป็นตัวซอมบี้แต่ว่าเป็นอินเฟคติดหรือการติดเชื้อนั่นแหละเพื่อนเราไปวางหลังหมดแล้ววะโอเคได้เลยไอ้พวกไททันดิวแมนนี่เราวางหลังหมดเลยนะเผื่อมีตัวหลุดไม่เพื่อนผมวางคิดกันได้มากกว่านี้นะแต่ว่าระวังนายจะวางไม่ได้ว่าโดนตัวเราแทรกเรียบร้อยใช่ถ้างั้นนายก็วางตัวเส้นตัวนี้ก็ได้เนี่ยดูดิทุกคนตัวเนี้ยแล้วดูเพื่อนดิเนี่ยดูไอ้ตัวไมโครโฟนดิวางได้แท้ๆแต่นายเอาวางกั้นทำไมเนี่ยเฮ้ยวางตรงนี้ได้นี่นี่วางตรงนี้ได้วางตรงนี้ได้โอเคอัพเกรดวางได้ไงเนี่ยวางไงไม่รู้เหมือนกันเวฟที่35ทุกคนมาเวฟที่35แล้วจะผ่านหรือไม่เพื่อนนายลองกดสกิลเททันดิวแมนดูซิว่าใช้ได้ยังเราจะกดยังไงอ่ะเพื่อนเราขึ้นเราจะมีมันจะมีอยู่ข้างๆอ่ะเพื่อนมันขึ้นว่าเลเวล8อยู่เลยเพื่อนแต่ยังไม่เลเวล10เลยไม่แต่บางตัวเลเวลมันไม่เท่ากันนะเพราะบางตัวก็ได้โจมตีบางตัวก็ไม่ได้โจมตีอย่างบางตัวเนี่ยยังเลเวล5อยู่เลยอ๋อแล้วมันเกี่ยวด้วยเหมือนว่าระบบมันจะบั๊กอ่ะนะอ๋องั้นก็เราจะรอดูท้ายเกมเราคิดว่าไม่น่าทันนะอีกไม่ก็อาจจะทันเออจริงด้วยบางตัวก็เลเวล5แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเลเวล8อ่ะใช่เราเห็นเลเวล5 2ตัวเพื่อนเราขอร้องอ่ะนะเพื่อนนายช่วยเอาตัวไมโครโฟนออกสักทีเถอะเราขอร้องแบบแทนที่จะได้วางอ่ะตัวเดียวของเราดูดิมันวางได้แล้วเขาโอ้โหวางไปเลยนายเพื่อนเราวางไม่ได้เป็นตัวดาเมจที่ดีที่สุดของเราแล้วตัวที่เราจะให้เราวางบาซูก้าล่ะตัวไอ้เนี่ยตัวนั้นมันเป็นตัวที่เราให้นายไปนี่นะแต่ว่าเราให้นายเพราะว่านายมาให้เราก่อนแล้วนายก็ช่วยทำให้เราได้ระดับมิติกเอ้ยทุกคนผมเรียกชื่อถูกแล้วเอ้ยปกติผมเรียกแต่มิวติกจริงๆเกเว็บที่38ด้วยคน38แล้วเพื่อนเราควรขายตัวฟาร์มเงินเลยไหมขายตัวฟาร์มเงินเลยนะก็ได้นะเพื่อนเพื่อนช่วยนายต้องช่วยเราออกจากที่นี่เพราะตอนนี้เราแหลกมากโอเคหายละนายก็ได้หน่อยสิแต่ช่วยนายไม่ได้เออใช่เนาะเพราะขนาดโทรศัพท์ที่เราดีกว่าเองเรายังแหลกเลยแหลกนิดเฮ้ยเพื่อนเราขายเราขายเลยนะเอ้ยรออีกเว็บนึงค่อยขายเว็บนึงรออีกเว็บนึง
ผมบอกให้นายค่อยๆขายแล้วก็วางนะทำไมนายมาขายเวฟสุดท้ายเลยเอาหรอเราขายเราขายหมดเลยทีเดียวแล้วก็วางตัวกันหลังไว้เยอะแล้วกันเราขายตัวอยู่ยังต้องกันหลังอยู่แล้วกันหนาขนาดเนี้ยใช่เราต้องเราตอนนี้เราต้องระแวงทุกอย่างเพราะเมื่อกี้ยังมีตัวหลุดลอกได้ถึงแม้จะหลุดลอกแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเมื่อกี้มันมี2ตัวด้วยซ้ำถ้าเราไม่วางก็อาจจะรอดก็ได้2ตัวด้วยซ้ำแต่ระวังทันไงมันก็เลยหายไปมารอเว็บสุดท้ายละสกิปเลยไหมเพื่อนสกิปเลยนะโอเครอเว็บสุดท้ายอย่างเดียวแล้วก็ขายตัวทิ้งไปขายเพื่อนขายทิ้งบอกเราทำไมเพื่อนเราขายทิ้งตั้งนานแล้วไงแล้วก็ขายดิเราบอกเฉยเราจะวางไว้ตรงนี้ตรงหนึ่งเอ้ากดอัพเกมได้โอเคอัพเกมละก็วางตรงนี้ตรงหนึ่งโอเคเนี่ยเพื่อนเราวางได้แค่นี้ละตื่นเราวางไม่ได้ละเพราะคือเราขายตัวพวกตัวฟาร์มเงินหายไปหมดเลยแล้วก็วางได้แค่เฉพาะตัวที่แบบยิงสไนเปอร์แหละโอ้บอสมาแล้วเอาอะไรเนี่ยบอกกันบอสมาแล้วอยู่ดีก็ชนะเลยเอางงบอกแล้วไม่ต้องการหลังงั้นคราวนี้ผมขอจบคลิปเพียงนี้ทุกคนเฮ้ยเพื่อนไม่ใช่อย่าลืมต้องสุ่มตัวก่อนอ๋อเอ้ยแต่เราไม่ได้บอกคนดูเลยนี่นะได้ไม่เป็นไรงั้นผมจะกลับไปหน้าล็อบบี้ก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนนะให้เพื่อนผมสุ่มก่อนแล้วกันว่านายสุ่มก่อนเลยแล้วสุ่มได้สองรอบรอบแรกไม่ได้รอบสองได้ไหมรอบแรกเราไม่ได้มิติกับเพื่อนรอบแรกนายได้เลยเราได้อีปิแต่ไม่เป็นไรเราสุ่มได้อีกรอบนายสุ่มเลยผมรอให้เพื่อนสุ่มเพื่อนผมสุ่มให้หมดก่อนนายต้องปิดตาเพื่อนแล้วนายก็ต้องกดออกแล้วก็ต้องไปดูตรงคะแนนผมจะลองทำตามที่สูตรผมบอกเขาสูตรที่ผมบอกเคยได้ระดับมิตินะทุกคนก็คือไททันซอมบี้ไททันดิวแมนนั่นเองนะผมจะปิดตาทุกคนปิดตาละนี่ผมไม่มองผมไม่ได้มองนะทุกคนผมแค่รอกดออกแล้วก็รอดูคอมเมนต์ว่าจะขึ้นไหมเพื่อนนายบอกเราด้วยคอมเมนต์ขึ้นไหมอ๋อไม่ขึ้นไม่ขึ้นเราเผลอเปิดทาแล้วเราเห็นไม่ขึ้นชัวโอเคเกลือขนาดนี้เลยแต่ง่ายผมก็เคยมีอยู่แล้วซอมบี้ไททันดีแมนอ่ะผมไม่ต้องการละอ่ะงั้นสลับวันนี้ผมขอจบคลิปเอ๊ะแป๊บนึงเพื่อนอะไรอีกจะมีเงิน 2,500 น่าจะสุ่มอีกเหรอใช่เอาไปเลยต้องได้มิติสักตัวแหละแต่นายตั้งแต่นายเล่นมานายไม่ได้มิติเลยเฮ้ไม่ได้งั้นจบคลิปเลยนะเพื่อนทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคนสวัสดีผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย